สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube และ TikTok ที่ TNN ออนไลน์ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์เป็นวันหยุดของใครหลายคนแต่ว่ารายการเรายังคงสดเลยสดเลยก็มีข่าวในแวดวงธุรกิจการตลาดมาเต็มนะโดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนบอกว่าก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้โควิดเนาะก็มีการสั่งอาหารบ้างเดี๋ยวนี้ก็ไปนั่งทานแล้วก็มีทำให้ความคึกคักของธุรกิจร้านอาหารในไทยก็กลับมาเติบโตกันได้อีกนะแต่สิ่งสำคัญเขาบอกว่ามันจะต้องจับตาดูนั่นคือเรื่องของต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยววันนี้มีกลยุทธ์นะของ KFC นะคะว่าเขาปรับตัวอย่างไรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ CRG นั่นคือ Central Restaurant Group ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงดูข่าวคราวของใครที่ชอบอาร์ตทอยด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปสยามเซ็นเตอร์เพราะว่าเปิดแล้วนะสำหรับป๊อปอัพสโตร์ของป๊อปมาร์ทในประเทศไทยดูหน้าตากันหน่อยนะคะจะน่าเดินเล่นขนาดไหนอะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นด้วยข่าวคราวของธุรกิจร้านอาหารนะคะรวมไปถึงธุรกิจ QSR เชนร้านอาหารในประเทศไทยที่ในขณะนี้เนี่ยก็นับได้ว่าอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตฟื้นตัวนะคะอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองไปไกลๆถึงภาพของปีหน้านะคะผู้ที่อยู่ในแวดวงเขาเตือนนะบอกว่ายังมีความท้าทายหลายอย่างปัจจัยลบที่เฝ้ารออยู่นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาสำรวจดูพร้อมกันในมุมมองของ CRG หรือว่า Central Restaurant Group รวมไปถึงแนวคิดของ KFC ภายใต้การบริหารของเขาด้วยนะคะปีหน้านี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงล่ะเพราะว่ามีการปรับร้านรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบดิจิทัลสโตร์ด้วยวันนี้เดี๋ยวพามาดูภาพรวมกันก่อนนะคะสำหรับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี้มีมูลค่าตลาดรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 400,000 ล้านบาทค่ะซึ่งตลอดทั้งปีก็ฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าจนถึงสิ้นปีน่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ4จนถึง5เมื่อเทียบจากปีที่แล้วการฟื้นตัวก็มาจากการที่ผู้บริโภคเนี่ยออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วก็กลับมากินอาหารนอกบ้านกันมากขึ้นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวก็กลับเข้ามาในประเทศนะคะการท่องเที่ยวฟื้นตัวถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การบริโภคภายในประเทศและยังพบด้วยค่ะว่าการเข้ามาทานอาหารที่ร้านหรือว่าไดอินรวมไปถึงซื้อกลับบ้านเทคเอาเวย์เนี่ยก็กลับมาเป็นช่องทางหลักแทนการซื้อผ่านเดลิเวอรี่ที่มีสัดส่วนน้อยลงนะคะส่วนปีหน้านี้เชื่อว่าธุรกิจร้านอาหารภาพรวมจะฟื้นตัวต่อเนื่องอีกประมาณร้อยละ4จนถึง5จากปีนี้ค่ะส่วนภาพรวมธุรกิจร้านอาหารถ้าหากว่าแยกออกมาในส่วนของเชนธุรกิจอาหารจานด่วนหรือว่า QSR จะเห็นได้นะคะว่ามูลค่าเขาอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทและในจำนวนนี้เนี่ยน่าสนใจคือไก่ยังคงเป็นผู้เล่นหลักค่ะมีส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุดในบ้านเราเลยนะคะส่วนการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ QSR โตเป็นตัวเลข2หลักเลยคุณผู้ชมและปีหน้าก็คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องเหมือนกันและเติบโตสูงกว่าธุรกิจร้านอาหารในภาพรวมด้วยตัวเลข2หลักต่อเนื่องด้วยในประเด็นนี้ค่ะคุณปิยพงศ์จิตจำนงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารแบรนด์ KFC ภายใต้บริษัท Central Restaurant Group จำกัดหรือว่า CRGเขาบอกนะคะว่าการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมีปัจจัยสนับสนุนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็คือปัจจัยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งมาตรการ Easy E-Receipt ซึ่งก็คือการ E-Fund นะฮะเป็นมาตรการช้อปปิ้งที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทและอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยก็คือ Digital Wallet ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามคุณปิยพงศ์บอกว่าปีหน้ามีปัจจัยท้าทายเข้ามาเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อโลกและปัญหาเรื่องโลกร้อนค่ะส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบให้ปรับตัวสูงขึ้นรวมไปถึงต้นทุนค่าไฟค่าแรงก็ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะซึ่งการที่บริษัทจะปรับราคาหรือไม่หลักๆแล้วเขาบอกว่าอาจจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะแต่ก็อาจจะมีการทยอยปรับราคาบ้างแต่ยืนยันจะให้กระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุดค่ะซึ่งบริษัทบอกว่าจะเน้นการเพิ่มยอดขายต่อสาขาให้มากขึ้นเพื่อมาช่วยด้านต้นทุนแล้วก็มุ่งการบริหารจัดการกับต้นทุนผ่านการทำงานร่วมกับคีย์ซัพพลายเออร์รวมไปถึงเน้นการซื้อขนาดใหญ่ขึ้นการจัดการต้นทุนภายในร้านแล้วก็ทำให้มีเวสหรือว่าของเหลือทิ้งน้อยที่สุดด้วยค่ะอันนั้นเป็นภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารนะงั้นเจาะลึกมาดูกันหน่อยว่าการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารคุณปิยพงศ์ก็บอกว่าการแข่งขันปีนี้ดุเดือดเหมือนกันนะ
พราะว่ามีผู้เล่นเข้ามาในตลาดมากขึ้นทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเชนร้านอาหารจานด่วนค่ะจึงถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากในการปรับตัวปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะคะปัจจุบันร้าน KFC ในประเทศไทยมีสาขาอยู่ 1,060 สาขาค่ะของผู้ถือแฟรนไชส์ทุกรายรวมกันหมดนะส่วน KFC ที่บริหารโดย CRG ปัจจุบันมี330สาขาและคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมี335สาขาก็คือเพิ่มมาหลังจากนี้เนี่ยอีก5แห่งนั่นเองนะสำหรับยอดขาย9เดือนแรกของปีนี้ KFC ที่บริหารโดย CRG มียอดขายประมาณ 7,000 ล้านบาทนะเติบโตร้อยละ11จากปีก่อนหน้าที่มียอดขายรวมอยู่ที่ 6,300 ล้านบาทและเมื่อจบปีนี้คาดการณ์ว่ายอดขายน่าจะไปอยู่ที่ตัวเลขคือกว่า 7,000 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 12-13 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งยอดขายจากสาขาเดิมเติบโตขึ้นร้อยละ 7-8 ด้วยกันค่ะส่วนปีหน้าล่ะตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะต้องเติบโตต่อเนื่องนะคะคาดว่าจะมียอดขายมากกว่า 8,000 ล้านบาทเป็นการเติบโตจากการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นตามศูนย์การค้าแห่งใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัลเองโรบินสันด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมองทำเลตามแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้นและก็ยังมองหาโอกาสการเปิดสาขาในเมืองรองที่มีศักยภาพแต่จะเน้นเปิดสาขาในสถานีบริการน้ำมันเป็นหลักนะคะส่วนการเปิดสาขาใหม่เนี่ยคุณปิยพงศ์บอกว่าจะเน้นนำร้านคอนเซ็ปต์ใหม่มาใช้อันนี้น่าสนใจนี่คือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะต้องเดินหน้าแล้วเราจะเห็นนะนั่นคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่นำดิจิทัลค่ะเข้ามาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเรียกว่าเป็นดิจิทัลสโตร์นั่นเองปัจจุบันเนี่ยดิจิทัลสโตร์มีแล้วหลายแห่งนะแต่ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเป็นดิจิทัลสโตร์แบบเต็มรูปแบบนะฮะก็มีบริการบัคเก็ตคีออสหรือว่าจุดสั่งอาหารผ่านเครื่องสั่งอาหารแล้วก็สามารถชำระเงินอัตโนมัติได้ทันทีนะฮะรวมไปถึงปรับรูปแบบหน้าร้านให้มันทันสมัยด้วยเพื่อที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้นซึ่งปีหน้าเองก็จะมีแผนขยายร้าน KFC ในรูปแบบนี้แหละอีกประมาณ 15-20 สาขารวมถึงปรับโฉมร้านเดิมอีก50สาขาค่ะคาดว่าจะใช้งบประมาณนะ500ล้านบาทเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองของผู้บริหารกันหน่อยนะว่าทิศทางเขาเป็นอย่างไรไอ้ที่บอกเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เนี่ยคือมันตอบโจทย์เรื่องอะไรอย่างไรมีการขยายตัวอย่างไรด้วยค่ะแต่ละสาขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันบางสาขาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีฟูลคีออสบางสาขามันจะไม่มีคีออสมันจะเป็นดิจิทัลเมนูบอร์ดแทนอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวทางเลือกให้กับลูกค้าที่มันสองสามารถมองชัดเจนมากขึ้นมีโปรโมชั่นที่บอกเห็นชัดเจนมากขึ้นรวมจนถึงการเปลี่ยนเมนูง่ายกับโอเปอเรชั่นมากขึ้นก็ไม่ต้องมานั่งปีนขึ้นไปเปลี่ยนแล้วต่อไปเขาก็จะสามารถเปลี่ยนอัตโนมัติได้นะครับทุกอย่างจะเป็นดิจิทัลอินทิเกรชันทั้งหมดรวมจนถึงมีแอปใหม่ก็จะร่วมมือกับทางยำร้านเรื่องของการใช้ทำแอปใหม่ให้เฟรนลี่มากขึ้นและเรื่องของ UX UI ที่ดีขึ้นก็จะเป็นตัวเปลี่ยน KFC เข้าไปในแชปเตอร์ใหม่ทยอยเปลี่ยนทุกร้านน่าจะจบภายในสัก3ปีก็จะเป็นดิจิตอลหมดละแต่ว่าแอปมันก็จะขึ้นเลยแล้วใช้ได้ทุกสาขาเลยครับตอบเรื่องของผมว่าไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้คนก็ถือแคชน้อยลงนะก็จะสามารถจ่ายทุกอย่างผ่านแอปได้หมดเลยผ่านคีออสได้หมดเลยเหมือนกันครับสามารถเลือกเมนูได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาถามอะไรเขาก็เลือกของเขาได้เองนะครับแล้วก็ซิมเปิลมากขึ้นสำหรับฝั่งของการทำธุรกิจของร้านครับน้องก็แค่มีหน้าที่แนะนำมีไม่ต้องมานั่งเก็บเงินสดอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของสาขาด้วยเหมือนกันขยายสาขาก็ยังคอนติเนียอยู่ใช่ไหมครับอันที่2คือเรื่องเซลล์ต่อสาขาก็เริ่มดีขึ้นเราเห็นทราฟิกที่เริ่มกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งไดอินเทคเวย์นะครับแล้วก็ที่เริ่มกลับเข้ามาฟื้นฟูกลับเข้ามาดีลิเวอรี่ก็ยังอยู่แต่ว่าดีลิเวอรี่ก็จะเป็นพอร์ชั่นที่เล็กน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีให้ความสำคัญอยู่เรารวมจนถึงการทำเมนูใหม่การทำกิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆซึ่งทำให้เคฟซีอยู่ในกระแสตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมปีนี้เห็นหมวกใช่ไหมตอนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเห็นหนังไก่ทอดอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างกระแสให้กับลูกค้านี่ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างเรากับพาร์ทเนอร์กับยำครับปีหน้าก็จะมีกิจกรรมทางการตลาดทั้งปีประเทศไท
ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพยังมีเมืองรองที่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีศักยภาพที่จะเอา KFC ไปเปิดได้อยู่แล้วก็มองว่ามันก็จะเป็นผมว่าเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับอำเภอเมืองรองนะครับแล้วก็KFC เองก็ราคาที่เข้าถึงคนได้ง่ายเราไม่ได้เปิดแล้วราคาเราแพงมากเราเริ่มต้นข้าวแค่59บาทเองเพราะฉะนั้น accessสำหรับลูกค้าในเมืองรองก็สามารถจ่ายได้นะครับจนถึงร้านที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะมันก็จะทำให้ทุกคนก็ผมว่าเมืองรองก็ยังเป็นทางเลือกให้กับเขาในการที่จะมาใช้บริการ KFC นะครับก็เราก็จะมองเรื่องของจำนวนประชากรด้วยเหมือนกันถ้าประชากรจำนวนมากพอมันก็สามารถมีร้าน KFC ได้ผมว่ามันการแข่งขันเป็นเรื่องปกติครับมันเราเจอมันไม่ใช่ปีแรกมันเจอมาทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันมันเป็นเรื่องปกติสำหรับเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ใดๆแล้วก็ยิ่งมีการแข่งขันยิ่งดียิ่งทำให้แบรนด์มีกระแสตลอดเวลาคือแคตตาล็อกก็จะมีคนพูดถึงตลอดเวลามันก็จะทำให้คนกลับเข้ามาใช้แคตตาล็อกเราเสมอและอันนี้คือข้อหนึ่งข้อสองคือเราก็ต้องปรับปรุงตัวเราเสมอก็จะมีคนผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะเลิร์นนิ่งจากเขาได้เหมือนกันว่าเขามองมุมมองเขามองยังไงแล้วเราจะปรับอันนั้นเข้ามาใช้กับแบรนด์เรายังไงนะครับมันก็จะเป็นเลิร์นนิ่งแล้วทำให้เราเนี่ยต้องแอคทีฟตลอดเวลาแล้วก็เพื่อให้เราอยู่ในใจลูกค้าเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมว่าการแข่งขันเป็นข้อดีนะแหละดิจิทัลสโตร์นะฮะของ KFC กลายเป็นว่าไม่ใช่เพียงแค่การสั่งหรือการชำระเงินที่เป็นรูปแบบดิจิทัลแต่กลายเป็นว่าบรรยากาศร้านทุกอย่างล้อกันไปหมดเลยนะคะใช่ผู้พันนี่ยืนอยู่หน้าร้านนี่คือแม่น่าเข้าจริงๆนะคือเราจะเห็นมุมมองในการทำธุรกิจจากผู้บริหารนะคือหลายครั้งเนี่ยพอเราฟังแล้วก็ฟังว่าเขาคิดอย่างไรแม้เขาจะเป็นเชนใหญ่นะแล้วก็ดูแล้วต้องปรับตัวอยู่เสมอการแข่งขันเป็นเรื่องปกติรู้เขารู้เราเช่นเดียวกันเหมือนกันใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่พัฒนาไม่หยุดนะคะรวมไปถึงรายนี้ก็ด้วยจาก KFC ไปดู McDonald's ที่สหรัฐกันบ้างนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าเขามอง Starbucks เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งไปแล้วนะคะเป็นเชนฟาสต์ฟู้ดอยู่ดีๆตอนนี้สนใจอยากจะมาเปิดร้าน Specialty Coffee กับเขาบ้างเพราะมองว่าโอ้ตลาดนี้เย้ายวนเติบโตมหาศาลจริงๆนะคะล่าสุดก็เลยไปเปิดร้านนำร่องแล้วสาขาแรกกับ Cosmax นะคะเปิดแบรนด์ใหม่ด้วยที่สหรัฐในอิลลินอยส์ค่ะดูแนวคิดของเขากันหน่อยนะคะในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแมคโดนัลด์ได้ทดลองแนวคิดร้านอาหารใหม่ Cosmax ค่ะที่มีชื่อมาจากตัวการ์ตูนลูกผสมระหว่างเอเลี่ยนนักเล่นเซิร์ฟแล้วก็หุ่นยนต์ของแมคโดนัลด์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า Cosmax นี้เขาตั้งใจจะให้เป็นร้านรูปแบบเล็กที่มี DNA ของแมคโดนัลด์ทั้งหมดอยู่ในนั้นยกเว้นแค่ความเป็นตัวของตัวเองนะคะก็มีการปรับหลายๆอย่างซึ่งคุณคริสเคมซินสกี้ที่เป็น CEO ของแมคโดนัลด์เขาเปิดเผยแนวคิดเพิ่มเติมในการพบปะกับนักลงทุนบอกว่าบริษัทมีแผนที่จะเสิร์ฟเบอร์เกอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายสาขาให้มากขึ้นส่วน Cosmax เนี่ยจะกลายมาเป็นคู่แข่งของ Starbucks ที่เสิร์ฟเครื่องดื่มที่มันน่าดึงดูดค่ะคิดดูแล้วกันเขาพูดออกมาเลยนะว่าเขาขอท้าชน Starbucks นะสำหรับ Cosmax นี้ค่ะคิมซินสกี้ค่ะบอกว่า McDonald's อยากจะก้าวสู่ธุรกิจร้านกาแฟ Specialty ที่นับเป็นธุรกิจที่โอ้โหมันดูแล้วมันเย้ายวนแล้วก็เติบโตเร็วจริงๆแมคโดนัลด์บอกว่าไม่ได้จะทำตามแผนโดยการออกเครื่องดื่มใหม่ๆเท่านั้นนะแต่จะทำให้อาหารมีรายละเอียดมากขึ้นลดความเร็วของการให้บริการลงด้วยค่ะการทดสอบนี้เริ่มต้นขึ้นเพื่อดูผลตอบรับของผู้บริโภคนะคะว่าจะเข้ามาใช้บริการของ Cosmax ในช่วงกลางวันเพื่อซื้อ Churro Fat นะ Small Cold Brew แล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆที่เลือกสั่งได้ตามใจหรือไม่หากบางคนอาจจะสั่งทานคู่กับคุกกี้ไอศครีมหรือแซนด์วิชก็เป็นไปได้เหมือนกันและเพื่อแข่งขันกับเป้าหมายอย่าง Starbucks นะแมคโดนัลด์บอกว่าเขาต้องพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเย็นรสชาติหวานขึ้นมาเครื่องดื่มเย็นเนี่ยมีสัดส่วนในยอดขายของ Starbucks ส่วนใหญ่นะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายน Starbucks บอกว่าลาเต้ที่มีราคาสูงและเครื่องดื่มตามสั่งช่วยเพิ่มยอดขายของเชนกาแฟในสหรัฐในไตรมาสที่3ได้พารากราฟนี้เราได้เห็นถึงอะไรเห็นไหมคะว่าเขาไปดูคู่แข่งที่เขาจะแข่งว่าเขาขายอะไรดีและอะไรที่มันสร้างยอดขายทำบ้างเห็นไหม
เขาเลยบอกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองไงเพราะว่าเนี่ยเนาะตั้งใจจะแข่งกับคู่แข่งเลยนะอย่างไรก็ตาม Cosmax ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบค่ะก็เปิดสาขาแรกไปแล้วที่บอลลินบรูคอิลลินอยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีแผนว่าตลอดช่วงครึ่งแรกของปีหน้าจะเปิดอีก9แห่งในเท็กซัสนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนในการขยายไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกค่ะเป็นไงสีสันพี่ก็ยังคงเป็นสีเหลืองอยู่แหละมันก็คือเหมือนแม็กอยู่นะเป็นแม่สีของเขานะเป็นไอดีนะCosmaxมันคือแม็กใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องดื่มหวานๆเย็นๆมีเพิ่มขึ้นเยอะเลยส่วนอาหารเนี่ยก็หน้าตาดูเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอติดตามการเปิดแบรนด์ใหม่แล้วประกาศเลยขอท้าชน Starbucks เดี๋ยวติดตามกันดูค่ะเอาจริงเลยนะลูกพี่เขาอ่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคุณผู้ชมช่วงหน้าพาไปติดตามเอาใจกันหน่อยนะคะกับใครที่ชอบอาร์ตทอยเพราะว่าป๊อปอัพสโตร์ของ Popmart Thailand เปิดแล้วนะคะที่สยามเซ็นเตอร์ช่วงหน้าติดตามพร้อมกันค่ะอันนี้ไม่ถึงสาขาที่เป็นร้านเป็นจริงเป็นจังแต่นี่เป็นป๊อปอัพสโตร์เต็มรูปแบบไอ้ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมในทุกช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้วันหยุดสิท่าแหมไม่ทำงานกันละสิแต่พวกเรามาประจำการเช่นเคยนะคะไม่ได้ขยันทำไม่ทันตุนเทปไม่ไหวปวดหัวทุกวันนี้ก็ทำกันแบบวันต่อวันอ่ะก็เลยมาหาประจำการเป็นประจำนะคะเราพบกันสดๆเลยใช่ถ้าเห็นช่วงเบรกเลยเราเมติจ้าติจ้าเนี่ยสดหรือไม่ก็มี2อย่างถ้าสมมติเราไม่เจอเนี่ยแม้เราจะสดแต่บางครั้งระบบขัดข้องจะไม่เจอไม่ใช่ว่าเราไม่สดส่วนใหญ่เราสดใช่ๆ 99% น่ะสดเราจะไม่บทแค่แบบอุ๊ยสำคัญมากๆของปีอ่ะปีใหม่ปีใหม่ขอลาหน่อยใช่เพราะว่าพี่ๆทีมงานก็จะได้แบบต้องลาหน่อยให้มันหยุดทุกคนใช่อ่ะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราใส่เสื้อเหมือนแมคโดนัลด์นะจะว่าไปเฮ้ยแต่สีมันคนละไอ้นี่อยู่นะแต่ว่าก็โทนเหลืองเฮ้ยแต่พี่แม็กนี่เขาไม่ธรรมดานะเห็นข่าวนี้ก็จะตกใจคิดโน่นนี่นั่นไม่หยุดเหมือนกันนะคือเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกเราเป็นผู้พันเนาะพี่แม็กนี่ปกติเขาต้องเรียกชื่อว่าเขาอะไรเขาเป็นตัวตลกโบโซนะใช่ที่แต่ไม่รู้เขาเรียกว่าปกติเราเรียกเขาใช้คำว่าไทรอัมหรืออะไรวะตัวเอ็มอะเนาะตัวเอ็มใช่ตัวเอ็มเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยแบบว่าปกติมันจะต้องมีมาสคอตถูกไหมมาสคอตเราก็จะเรียกอย่างเคฟซีที่บอกเป็นผู้พันนั่นก็เป็นอันนี้เป็นงูอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ปกติเขาท้าตีกับ KFC คราวนี้ก็ฟันหมดฟันงาไปถึงสตาร์บัคแล้วท้าตีไปหมดแต่ว่าไม่แปลกใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนดื่มเครื่องดื่มอะไม่ใช่แค่กาแฟคือหลากหลายอย่างน้ำผลไม้น้ำอัดลมอัดแก๊สเฮ้ยมันเยอะจริงๆเพราะด้วยความที่มันร้อนหรือเปล่านี่เป็นไม่มั่นใจแล้วอย่างคือพอมันเป็นน้ำเหมือนต้นทุนอ่ะอันนี้ในมุมเรามาจินอาจจะเยอะหน่อยใช่คือเนี่ยเราคิดอย่างนั้นเขาก็เลยไม่แปลกถ้าเขาจะโดดลงสนามเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มใช่เนาะเพราะว่ากำไรดีเติบโตดีขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามเดี๋ยวไปตามต่อป๊อปมาร์ทค่ะAll Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App สนับสนุนโดย True Online เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ1การันตีด้วยรางวัลคุณภาพระดับโลกป๊อปมาร์ทประเทศไทยได้เปิดตัวป๊อปอัพสโตร์เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศนะคะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นี่แหละคุณผู้ชมก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะยิงยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้า2567เดี๋ยวพาไปดูความพิเศษกันหน่อยนะคะว่ามีอะไรอยู่ที่นี่
สยามเซ็นเตอร์ได้ร่วมกับบริษัทป๊อปมาร์ทประเทศไทยค่ะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขเปิด The First Pop Mart Pop Up in Thailand at สยามเซ็นเตอร์นะคะเป็นป๊อปมาร์ท Pop Up Store แห่งแรกในประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบเลยก็ได้รับการครีเอทสร้างให้เป็น Destination จุดหมายที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ Pop Crowd Hotel ค่ะโรงแรมแนวป๊อปสุดชิคนะคะพบกับน้องๆ IPs ที่เป็นที่นิยมตลอดการมาคอยต้อนรับดีไซน์พื้นที่ด้วยสีเหลืองสดใสสะดุดตาในเอกลักษณ์ของป๊อปมาร์ทนะคะที่มองบอกถึงความสนุกสนานและก็ประดับประดาไปด้วยการตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อจุดประกายช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ด้วยค่ะแน่มากความเป็นคริสต์มาสก็จะต้องมีหมวกซานต้าใช่แล้วนะคะเพื่อตอกย้ำการมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่บอกว่าไม่เหมือนใครเนี่ยแล้วก็เป็น Be the Firstที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเช็คอินในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขตั้งแต่วันนี้นะยาวไปเลยค่ะ29กุมภาพันธ์2567อยู่ที่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์นะคะปัจจุบันป๊อปมาร์ทเองค่ะเป็นหนึ่งในแบรนด์อาร์ตทอยที่กำลังได้รับความนิยมนะคะมีชื่อเสียงด้านกล่องสุ่มหลากหลายคอลเลกชันเปลี่ยนภาพจำของผู้คนว่าการเล่นของเล่นเนี่ยมันต้องเหมาะกับเด็กเท่านั้นกลายเป็นของสะสมไลฟ์สไตล์และก็สามารถต่อยอดเพื่อการลงทุนได้นะซึ่งป๊อปมาร์ทก็ร่วมกับแบรนด์ระดับโลกมากมายอาทิดิสนีย์ซาริโอวอร์เนอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นต้นค่ะก็พอบุกเข้ามาในไทยนี่พี่ก็บุกใหญ่เลยแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างที่บอกในแง่มุมของแบรนด์ในแง่มุมของมูลค่าของตัวไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นที่เราเล่นคิกคักกันแล้วนะซื้อวันนี้ที่ยิ่งเป็นลิมิเต็ดเลยนะโอ้ราคาขึ้นปวดเลยพุ่งเลยจ้ะแฟนๆเขาเหนียวแน่นอยู่นะถอยนะคุณผู้ชมพูดถึงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองแล้วจะว่าไปอีกไม่กี่วันแล้วก้าวเข้าสู่ปี2567กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพาทุกคนมาสำรวจเทรนด์ปีหน้ากันหน่อยนะคะจากการเปิดเผยของแพนโทนค่ะล่าสุดเขาได้ประกาศสีแห่งปี2567สีนี้แล้วนะคะPeach Fuzz นั่นเองสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างชมพูแล้วก็ส้มนะจะออกนุ่มนวลอ่อนโยนแบบนี้แต่ว่าทันสมัยค่ะ Pantone Color Institute ที่เป็นสถาบันที่ปรึกษาผู้ทรงอิทธิพลและสร้างมาตรฐานแห่งการใช้สีสำหรับอุตสาหกรรมหลายวงการที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบได้ประกาศให้สี Peach Fuzz เป็นสีประจำปี2024ค่ะนี่ก็เป็นเฉดสีระหว่างสีชมพูกับส้มนะคะโดย Leatrice Iceman ผู้บริหารสถาบันสี Pantone เขาบอกว่าทีมงานได้เลือกสีที่เปล่งประกายอบอุ่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้ความงามสง่าแต่ทันสมัยและยังสะท้อนถึงความเห็นอกเห็นใจมอบอ้อมกอดที่สัมผัสได้แล้วก็เชื่อมโยงกับความอ่อนไหวแบบไร้การเวลาด้วยค่ะชอบอยู่แล้วอ่ะสีพีชน่ารักใช่ไหมส่วนหลักการใช้สีนี้นะทาง Pantone เนี่ยระบุว่าเฉดสีนี้แสดงถึงบรรยากาศที่บอกแล้วนะคะว่าอบอุ่นก็สื่อถึงความปรารถนาในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยค่ะรวมถึงยังให้ความหมายถึงความห่วงใยการแบ่งปันและก็การทำงานร่วมกันได้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะ Pantone เป็นมาตรฐานของระบบสีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะโดยระบบของ Pantone เนี่ยซึ่งก็เปรียบเป็นภาษากลางของสีช่วยลดปัญหาสีคลาดเคลื่อนในการพิมพ์นะแล้วก็ช่วยให้สามารถกำหนดสีได้อย่างแม่นยำนั่นเองคือทำเป็นเล่นไป คนที่ทำงานเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับพวกนี้เขาให้ความสำคัญมากๆเพราะไม่งั้นเขาเรียกว่ามันจะเพี้ยนดังนั้นมันจะต้องมีสีกลางให้คุณได้แบบว่าดูเวลาไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามสมมติว่าจะซื้อกระเบื้องคือตาเราว่าขาวนะแต่ขาวมันมีหลายเฉดมากถูกไหมคะอันนี้เขาก็เลยออกแบบมาที่จริงเนี่ยมันมีตัวเลขด้วยนะว่าระบุสีเนี่ยเป็นที่11จุดอะไรใช่คือมันจะต้องเป็นค่ากลางแล้วก็ดูซิเฉดของคุณน่ะจะไปบนไปล่างอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นสีที่ถูกออกแบบมานั่นเองคะ131023นี่คือรหัสของสีพีชนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นสีแห่งปี2024ค่ะแล้วจะว่าไปเนี่ยธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆเขาก็ทำตามสีที่แพนโทนกำหนดด้วยนะคือพอเป็นเทรนด์ออกมาปุ๊บเขาก็จะล้อกันไปในแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นสีนี้ออกมาจริงๆคืออย่างเนี่ยเราก็จะเห็นการเนี่ยทุกอย่างมันสามารถใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการที่เทรนด์มันเป็นแบบไหนนะแล้วโดยเฉพาะเราดูในแง่มุมของธุรกิจการตลาดแบรนด์ต่างๆเนี่ยพอเขาประกาศออกมาเนี่ยแพนโทนสีนี้นะเราไปดูเพนเห็นรู้สึกว่าเร็วสุดเนี่ยจะเป็นเพจของเซเว่นเซ่นเซเว่นเซ่นบอกเขาไม่ได้มีสีนี้นะแต่เขามีชาไทยคล้ายๆติ่งได้ก็คือสีชาชาเขาได้คล้ายๆส้มๆเพราะว่ามันเป็นสีกลางระหว่างชมพูกับอันนี้มาประมาณนั้นโอ้อย่าลืมนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณนะจะได้ทันใช้กันปีหน้านะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพามาปิดท้ายกันด้วยประเด็นนี้ฝากไว้หน่อยนะคะกับอีกหนึ่งงานทอล์คโชว์สำคัญของ TNN ช่อง16นะคะทอล์คกับหุ้นครั้งที่3ค่ะกลับมา
อีกครั้งกับ Talk Show ที่นักลงทุนรอคอยกับงาน Talk กับหุ้นครั้งที่3ซึ่งจัดโดย TNN ช่อง16และรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินซึ่งในปีนี้มาในหัวข้อเศรษฐกิจดิจิทัล New Growth Engine New Opportunity to Invest โจทย์ใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมโอกาสการลงทุนโดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สรพลตุลยเสถียรรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานในหัวข้อ Investment Roadmap เศรษฐกิจดิจิทัลก่อนจะขับเคลื่อนด้วยบทบาทของภาคเอกชนในห่วงโซ่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านหัวข้อ New Growth Engine โดยคุณวรางคณาอัครสถาพรผู้จัดการใหญ่บริษัท Xspring Capital จำกัดมหาชนคุณณัฐนัยอนันตรัมพรกรรมการผู้จัดการบริษัท Interlink Telecom จำกัดมหาชนคุณวินพรมแพทย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานลูกค้า High Network ธนาคารกรุงศรีอยุธยาปิดท้ายด้วยทอล์กโชว์จาก5นักวิเคราะห์แถวหน้าของเมืองไทยที่จะมาเปิดโอกาสการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมอัปเดตสัญญาลงทุนจากต่างประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสในตลาดหุ้นไทยผ่านหัวข้อ New Opportunity to Investพบกับคุณสรพลวีระเมธีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินคุณสุกิจอุดมสิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X คุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยพบกัน20ธันวาคม2566ที่ True Digital Park ชั้น3ฝั่งเวสสุขุมวิท101สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้แล้ววันนี้ผ่าน QR Code ที่แสดงหน้าจอหรือรับชมทางไลฟ์สดผ่านช่องทาง Digital Platform ของช่อง TNN ได้แก่ Facebook TNN 16 TNN Wealth YouTube TNN Online TikTok TNN Wealthผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแถวหน้าของไทยทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทั้งหลายห้ามพลาดเลยค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้พบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะ 11:00 น.วันนี้แอมมี่คุณเพมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ